เมื่อกี้นี้เราพูดถึงว่าบ้านเราเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะมีอะไรดีๆเยอะพัฒนาเยอะเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะค่ะบางทีเราอาจจะบ่นนะบ่นผู้ให้บริการของแต่ละคนว่าทำไมเน็ตบ้านฉันมันหมุนติ้วติ้วติ้วอะไรต่างๆโอ้แต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับบางประเทศเนี่ยของบ้านเรานี่ถือว่าเร็วนะคะใช่มีคลิปหนึ่งผมเคยดูนะเป็นคนเยอรมันเขาทำคลิปออกติ๊กต็อกว่าอะไรที่ประเทศของไทยของเราเนี่ยเหนือกว่าประเทศเยอรมันบ้านเขาคือเขาพูดไทยได้หนึ่งในนั้นคือไม่น่าเชื่ออินเทอร์เน็ตบ้านเราเร็วกว่าค่ะนี่แหละแล้วมันก็จริงนะคะเพราะว่านี่เป็นการไปสำรวจความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะคะที่เขามองประเทศไทยอย่างไรเนี่ยคือคนในบ้านเราส่วนหนึ่งอาจจะไม่ชอบประเทศไทยอยากจะย้ายออกไปอยู่ต่างประเทศนะคะแต่คนต่างประเทศเนี่ยเขาให้รางวัลให้คะแนนกับประเทศไทยนะจนตอนนี้เราได้รางวัลอันดับหนึ่งของโลกจุดหมายปลายทางในการ workation คือทำงานด้วยมาเที่ยวด้วยนะคะได้พร้อมกันเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าเขามาทั้งเที่ยวและทำงานได้ด้วยเนี่ยนั่นแปลว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตของเราจะต้องไม่แพ้ใครเพราะทำให้สามารถจะตอบสนองความต้องการในการทำงานของเขาที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะคะตอนนี้มันเป็นกระแสเป็นเทรนด์ไปแล้วหลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิดนะคะคนไม่อยากจะกลับไปทำงานสำนักงานกันแล้วเพราะมองว่าเดี๋ยวนี้แค่มีอินเทอร์เน็ตเขาก็สามารถจะทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกแม้แต่อยู่เกาะพะงันก็ยังสามารถทำงานได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นการ เปิดเผยผลการจัดอันดับนะคะเรื่องของ เป็นเว็บไซต์ค่ะ William Russell นะคะซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกันสุขภาพชีวิตและรายได้พบว่าการสำรวจสมาชิกกว่า160ประเทศทั่วโลกพบว่าเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครองอันดับหนึ่งของโลกค่ะในการเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อการ workation หรือว่าเป็นการเดินทางที่เดินทางทำงานท่องเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะ เขามีหลักเกณฑ์ในการที่จะให้คะแนนนะคะหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการมาอยู่เนี่ยราคาไม่แพง นะคะสองความเร็วของอินเทอร์เน็ต3ความปลอดภัยและ4คือความสนุกสนานซึ่งเกาะพังงานเนี่ยตอบโจทย์หมดเลยมีชื่อเลยเรื่องความสนุกสนานเนี่ยสนุกแน่นอนอินเทอร์เน็ตก็แสดงว่าปุ๊บขนาดเกาะพังงานเนี่ยนะหรือกลางทะเลเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็เราก็ไปถึงแล้วไปแบบดีด้วยใช่ใช่นะคะซึ่งพบว่าเกาะพังงานนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพำนักในระยะยาวค่ะแล้วก็มีงานเทศกาลฟูลมูนเป็นงานดังระดับโลกด้วยนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าอ่ะกลางวันทำงานกลางคืนปาร์ตี้ตื่นมาทำงานกลางคืนปาร์ตี้แล้วมาอยู่ยาวๆเป็นเดือนๆค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงอินเทอร์เน็ตก็เร็วด้วยอันนี้มาเลยตอบโจทย์แล้วก็ทำให้เขาให้คะแนนกับเกาะพังงานมาเป็นอันดับหนึ่งเลยของโลกเลยนะคะแบบนี้ก็น่าดีใจคือจริงๆไอ้รางวัลอันดับแบบพวกนี้นะบ้านเราเนี่ยหลังๆมาเนี่ยนะเราจะเห็นว่าได้รางวัลเยอะนะคะได้รางวัลเยอะกทม.เนี่ยนะในยุคก่อนนั้นเนี่ยก็อันดับหนึ่งเมืองที่น่าท่องเที่ยวเมืองที่น่ามาใช้ชีวิตหลังเกษียณเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนะค่ะอันนี้ก็มันก็เป็นผลมาจากการที่การพัฒนาด้านต่างๆมันประสบความสำเร็จค่ะคือถ้ามันแบบเป็นเมืองที่ล้มเหลวโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยเขาก็คงไม่ให้คะแนนเราดีขนาดนี้เนาะแล้วมันเป็นแบบการจัดอันดับของหน่วยงานระดับโลกอ่ะมันไม่มีเรื่องการมงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วไม่มีอะไรไม่มีความรักความเกลียดมันไม่มีแบบอย่างเมื่อวานสื่อมั้งคุณนันทิยาค่ะที่เขาให้รางวัลกันอ่ะรางวัลโทนี่วูดซัมอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันคือจะให้ใครเขาได้ใช่ไหมค่ะเปิดชื่อมาแต่ละคนเราก็ดีใจด้วยดีใจด้วยนะเอาที่สบายใจแล้วกันเอาที่สบายใจที่สบายใจนะคะ